ครับผมอาสี่ครับไอ้เจ้ากล้องมันหลุดครับมันหลุดและตอนนี้ผมก็ได้ทำให้ประกาศตามหาเจ้ากล้องทำไว้แล้วนะครับ10แผ่นก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาไปแปะตามในซอยที่ผมอยู่นะครับชื่อว่าซอยประชาอุทิศอยู่ที่อยุธยานะครับคนที่อยู่อยุธยาเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าซอยประชาอุทิศอยู่ตรงไหนกล้องเนี่ยหายไปตั้งแต่9พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็วันที่11แล้วนะครับนั่นก็คือแสดงว่ามันเนี่ยหายไปได้2คืนแล้วนะป่านนี้เนี่ยคงจะไม่ได้กินอะไรเลยนะครับมันคงจะหิวหน้าดูเลยสารมันมากหายนี้ก็คือเมื่อวานผมมาติดแล้วนะครับแผ่นนี้คือแผ่นที่มัวผมมาตีนะคือปกติเนี่ยถ้าเจ้าจีจี้อยู่เนี่ยผมก็จะปล่อยเจ้าจีจี้ตามหานะครับผมว่าถ้าจีจี้ยังอยู่เนี่ยเจ้าก้อมคงไม่บินหลงแบบนี้นะครับจีจี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยตามหาแทนว่าคุณจะมีคนที่จับเจ้ากล้องได้แล้วก็โทรมาหาผมนะครับถ้าไม่เจอนกตัวอื่นกินซะก่อนนะตอนนี้ผมก็ได้เอาป้ายประกาศไปติดไว้ทั่วซอยแล้วนะครับในซอยเนี้ยผมก็ติดประมาณ10แผ่นนะครับผมก็หวังว่าจะมีคนโทรมานะครับว่าเออเจอเจ้ากล้องแล้วให้ไปรับด่วนนะหรือว่าถ้าไม่มีคนเจอเนี่ยก็ขอให้เจ้ากล้องเนี่ยปลอดภัยนะครับหรือว่าถ้าใครเจอแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครเก็บเจ้ากล้องไปเลี้ยงเนี่ยผมว่ามันจะต้องตายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นนกต่างถิ่นนะครับอยู่ประเทศไทยก็ไม่รู้จะหาอะไรกินนะครับเพราะว่าเป็นนกที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมันไม่มีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าแล้วนะครับมันคงจะหาทางกลับบ้านไม่ได้แล้วก็มันคงจะหาอะไรกินไม่ได้มันคงจะหิวตายผมก็หวังว่าจะเจอคนใจบุญนะครับที่ช่วยมันไว้โอเคและคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับและผมจะมาอัปเดตในสถานการณ์ใหม่ๆที่ว่าจะเจอเจ้ากล้องไหมครับ